จารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเป็นที่รู้จักของคนในวงการวิชาการด้านประวัติศาสตร์ทั้งนักวิชาการประชาชนทั่วไปและนิสิตนักศึกษาอยู่แล้วแต่สำหรับคนในสังคมชายที่มีผมสีขาวเป็นเอกลักษณ์เขาอาจไม่เป็นที่รู้จักมากนักอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมทางการเมืองมาตั้งแต่เด็กเป็นนักศึกษาด้านประวัติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโมนาดประเทศออสเตรเลียและเขายังเป็นคนในประวัติศาสตร์ในยุค6ตุลาคม2519ในช่วงเวลานั้นเขาเป็นโฆษกบนเวทีชุมนุมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็น1ใน18คนที่ถูกจับกุมระหว่างการล้อมปราบนักศึกษาประชาชนหัวก้าวหน้าในวันที่6ตุลาคม2519ซึ่งภายหลังได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อวันที่16กันยายนในอีก2ปีต่อมาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เขาเป็นคนในเหตุการณ์ยิ่งทำให้เขาสนใจค้นคว้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการศึกษาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยและการเมืองไทยจนเรียกได้ว่าเขาเป็นนักประวัติศาสตร์คนเดียวของไทยที่ศึกษาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังและยาวนานหลายสิบปีชื่อของเขาจึงถูกสายตาทั้งในที่โล่งและที่ลับจับตาความเคลื่อนไหวและเขายังเคยถูกระบุว่าอยู่ในขบวนการล้มเจ้าตามคำกล่าวหาของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.เมื่อปลายเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาซึ่งจนขณะนี้แผนผังล้มเจ้าเป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ยังไม่สามารถหาหลักฐานได้อย่างชัดเจน